สวัสดีครับยามเช้าวันนี้ตื่นกันแล้วผมอาจจะเป๊ะๆกันหน่อยแต่ว่ามันต้องลุยฮะนี้2คนชาวเทรคกิ้งตื่นกันแล้วสวัสดีครับผมครับเข้าห้องน้ำห้องท่ากันเรียบร้อยจัดการธุระส่วนตัวเป็นไงบ้างอากาศข้างในน้องจอยเต็นท์ตัวนี้โอ้โห เดียวเดียวนะทีนี้เรามาดูผ้าทับกันนะครับผมตรงนี้น้อยที่บอกไว้เมื่อวานนะครับเป็นผ้าทับสำหรับเทรคนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีไอ้น้ำเกาะนะครับผมอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับผมแล้วก็ข้างในเนาะข้างในก็จะมีน้ำเกาะด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ค่อยจะเป็นเม็ดเท่าไหร่นะครับที่เป็นเม็ดคือข้างนอกเนาะแต่ว่าเพื่อนๆบางคนสงสัยนะครับว่าทำไมข้างในมันถึงเปียกเนาะมันคือการกันน้ำหรือเปล่าเลยคือการมันก็การปกตินะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีการเกาะของน้ำบ้างเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นจัดใช่ไหมครับความชื้นก็มีนะครับผมทีเนี้ยถ้าเกิดลูกค้าเอามือไปลูบเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะอาจจะเกิดการหยดของน้ำได้เนาะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะครับผมใช่เต็นท์ก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยดูนั่นแปลว่าเราไม่ต้องไปลูบมันใช่ครับเราแค่รอเวลาให้มันแห้งเนาะอืมใช่นี่เหมือนกันเลยนี่อันนี้ใช่จะเปลี่ยนนึงเพราะว่าเมื่อกี้เกิดการเปิดปิดไปแล้วเนาะก็จะมีการสัมผัสกับน้ำที่เกาะแล้วนะครับนี่นะครับนี่ใช้จริงให้เห็นจริงเลยเนาะลูบหนึ่งก็ได้ฮะลูบปุ๊บเห็นไหมฮะเป็นหยดน้ำใช่ก็ได้หยดน้ำเนาะมันไม่ได้รั่วซึมใช่ครับถือว่าเป็นเรื่องปกติการควบแน่นของน้ำใช่คือการคอนเดนซ์ที่เขาเรียกกันเนาะคอนเดนซ์ใช่เดี๋ยวตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ6 โมงเนาะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นยอดดอยกันข้างบนนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นหน้าฝนเนาะเราไม่รู้ว่าระหว่างเดินเนี่ยฝนจะตกหรือเปล่าเนาะข้าวของเสื้อผ้าเราจะเปียกเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับในการกันฝนเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนเนาะแม้กระทั่งกระเป๋านะครับกระเป๋ากันฝนนะครับนี้เดี๋ยวผมจะพกขึ้นไปด้วยเนาะในกระเป๋า20 ลิตรนะครับเป็นเดย์ทริปเนาะสามารถใส่พวกน้ำทิชชู่สแน็คอะไรพวกนี้ขึ้นไปได้นะครับผมพกพาสะดวกเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนจะเป็นยังไงนะครับถึงจุดสูงที่สุดของผาฮะผาสองแง้มโดยโกเราจะอยู่ที่พระบรมธาตุพระบรมธาตุขุนวางสวยงามนะครับแสงอาทิตย์สาดส่องฝั่งซ้ายแดดกำลังมาฝั่งขวาเมฆหมอกกำลังพัดผ่านไปคุ้มไหมคุ้มครับผมถือว่าคุ้มเหนื่อยครับวันนี้ใช่จะเป็นแบบวิวเมืองฝั่งซ้ายอีกฝั่งนึงจะเป็นแบบว่าเนี่ยฝั่งแดดเนาะแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นป่าเขามีเมฆมีหมอกผ่านตลอดเลย
ลมเย็นครับลมพัดฉิวเลยเนาะใครที่กลัวความสูงอะไรนะจุดที่ถึงเนี่ยพระบรมธาตุอาจจะอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปก็เพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังได้อยู่คือมันเดินไม่ได้ต่ออีกหน่อยก็เดินได้อีกหน่อยแล้วก็เก็บรูปสวยๆได้นะครับตรงแถวโขดหินริมๆนะแต่ก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยกันด้วยนะครับเย็นเกือบตลอดทั้งปีนะนี่คือหลักฐานของการที่มีความชื้นตลอดพวกมอสจะเติบโตดียิ่งถ้าเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆระหว่างทางที่เราเดินมาจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยคือมีมอสเต็มแบบหนาไปหมดเลยอ่ะเออมันเกาะต้นไม้ใช่เกาะต้นไม้แสดงว่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ด้วยนี่จะทำการลงเอ้ยกล้องมันอาจจะดูไม่สั่นแต่ว่ามันลงอย่างเร็วมันกันสั่นเฮ้ยเร็วๆเลยโอเคเออไปถึงแล้วถึงแล้วครับคุณผู้ชมถึงจุดกลางเต็นท์ของเราเดี๋ยวเราทำกับข้าวกินกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้น่าจะเห็นผมลงแบบสไลด์กันมาค่อนข้างลื่นแล้วก็ชื้นแฉะดินเปียกเลยทีเดียวนะครับก็เลยจะมาสอบถามพี่เนตจ๋ารองเท้าที่ดีของการเทรคกิ้งเป็นยังไงควรจะยังไงบ้างถ้าเป็นแบบเทรคกิ้งหลายวันหน่อยเนาะก็ต้องแบบว่าดอกยางเยอะๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้ที่เอามามันจะเป็นเรื่องของเราจะเรียกว่าเป็นเนเจอร์ไฮเนาะเป็นไฮกิ้งระยะสั้นแบบวันนี้เนาะใช่ดอกยางก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะแบบส้นสูงเนาะก็แบบกันพวกอะไรกระเด็นใส่ข้อเท้าได้นะครับเซฟข้อด้วยใช่ครับแล้วก็เนื่องด้วยดินวันนี้เนาะที่นี่มันค่อนข้างเปียกเนาะก็อาจจะเอาไม่อยู่มากแต่ว่าถือว่าใช้ได้ครับผมน้ำหนักเบากระชับเท้าเนาะใช่ครับผมสีสันสวยงามด้วยน้องจอยเป็นไงบ้างสู้ไปเดี๋ยวเรากินข้าวกันโอเคค่ะเย้หม้อที่ใช้หุงข้าวเป็นหม้อของแบรนด์อิชัวเนาะหุงไปแล้วนี่อุ่นซะหน่อยครับพรมน้ำข้าวเลยครับผมข้าวข้างในเป็นยังไงข้างในมันสุกอยู่แล้วล่ะแค่เราให้มันอุ่นพรมน้ำแล้วก็อุ่นมันซะหน่อยมาเก็บเต็นท์ของพี่เนตกันบ้างครับผมนี่แผ่นรองนอนของพี่เนตมันคือแผ่นรองนอนไหมหรือมันเป็นแบบแผ่นรองนอนครับผมรุ่น MT500ใช่ครับผมอันนี้ก็สีขาวเนาะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับโมเดลใหม่เนาะมันจะมีสีเหลืองแล้วก็ตัวนี้สีขาวครับผมใช่อันนี้ต้องสูบเองใช่ครับใช้ปากเป่านี่เนาะเฮ้ยใช้ปากเป่าเหรอใช่แล้ว
ขับรถเดียวเองไม่ถึง2นาที3นาทีก็เสร็จละนี่เนาะมีอินกับเอาแล้วเป่าครับแค่ใช้อินแล้วก็เป่าเข้าไปนี่เนาะอันนี้มันลมมันตึงแหละลมมันมันแหละตึงซะแล้วไม่เป็นไรครับผมก็ประมาณนี้เนาะพอใช้เสร็จเปิดเอาโอ้ว้าวนะครับผมแล้วก็รีดลมออกเลยรีดลมออกใช่ครับผมครับรีดลมนะแพ็คเก็บเรียบร้อยพร้อมใส่กระเป๋าเนี่ยแค่นี้เองเข้ากำมือยัดไว้ด้านข้างใส่ข้างในใส่ได้ครับeasy เย้เก็บครับเมื่อคืนนะครับผมนอนตัวนี้แผ่นรองนอนเคชัวนะครับเงินอย่างนี้เลยกำลังจะเก็บละก็เลยบอกได้ว่าเป็นยังไงก็คือตัวนี้ค่อนข้างที่จะแก้เพนพอยต์ในเรื่องของบางทีนอนไปแล้วเจอหินเจออะไรเงี้ยมีเบาะอีกชั้นนึงก็ดีเหมือนกันรวมถึงการพกพาสะดวกด้วยมันอาจจะเทอะทะหน่อยถ้าทรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเบาแล้วก็ม้วนแล้วก็เก็บไว้ข้างๆหรือว่าข้างบนกระเป๋าก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกกับการพกพาแล้วก็นอนสบายขึ้นนะเมื่อคืนผมใช้เป็นไงบ้างฝั่งผู้ชายตัวนี้ครับอันนี้ก็50บวก10เนาะก็จะมีบวก10แปลว่ามันจะมีพื้นที่ข้างบนครับอ๋อไอ้ตรงนี้แอดได้อีกใช่ครับอันนี้จะเก็บเต็นท์ก่อนเนาะเสื้อผ้าเราเก็บไปแล้วเก็บของหนักๆของหยิบยากไว้ข้างในใช่ครับของเบาๆจะไว้ตรงนี้เนาะพวกแผ่นรองนอนนะครับเปิดให้ดูอุ้ย50 60เป็นรุ่น MT500R ครับเบาๆเนาะแผ่นรองนอนถุงนอนหมอนลมอะไรเงี้ยครับมันแบบพับได้แล้วใช่ครับที่สิ่งของที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้ใช้ระหว่างทาง uh-huh. จะไม่ได้หยิบแน่ๆเนาะมาหยิบอีกทีคืออยู่บนเบสแคมป์แล้วค่อยหยิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมส่วนข้างในเต็นท์บ้างเสื้อผ้าอันนี้เต็นท์มันก็จะหนักหน่อยเนาะก็อาจจะเอาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาไว้ชิดหลังนะครับ uh-huh. ชิดหลังเราเนาะจะได้แบบไม่เวลาเดินขึ้นอ่ะจะได้แบบไม่เซไปเซมาเป็นการถ่ายน้ำหนักด้วยเนาะต่อไปก็เป็นจุ๊บใช่หม้อเครื่องกินของเรายัดได้เลยนะฮะอันนี้เฮ้ยช่องข้างก็มีนะนี่เอาไว้ใส่พวกช้อนส้มก็ได้ครับหรือหูฟังอะไรเนาะอีซี่อีซี่อีซี่ก็แก้วเราอาจจะห้อยไว้ข้างนอกก็ได้นะครับผมมันจะได้ไม่กินพื้นที่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นไอ้นะหัวเตาหัวเตาเรายัดเข้าไปได้ไฟเนาะอันนี้คือเป็นถ้วยนี่นะครับเอาเลยผู้ชมไปดูน้องจอยนี่นี่ก็ทรงคล้ายๆกันยัดได้ทุกอย่างใช่แล้วแต่ตอนนี้ขอจัดกระเป๋าใหม่ก่อน อย่างนี้เวลาถ้าสมมุติว่าเหมือนยัดอะไรไม่ลงเราก็ควรถ่ายน้ำหนักจัดกระเป๋าใหม่ใช่ครับถ้าเราเริ่มจัดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ลงตัวเนาะเราจัดใหม่เลยครับแหมใส่เสื้อกันหนาวไปด้วยเพราะขาลงน่าจะไม่ได้ใช้แหละไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวให้จัดกระเป๋าไปก่อนจ้าเอ๋เป็นไงบ้างทริปตั้งแต่ขุนตาลยันผางแง้มผางแง้มสุดๆกันไปเลยใช่ครับก็ เกินความคาดหมายนะครับแต่เราก็เอาเดินจนได้เทรคกิ้งกันจนได้เกิดความผิดพลาดตั้งแต่ต้นเนาะเพราะว่าขุนตาลปิดนะครับไปก็ไม่ได้เช็คก่อนเนาะแต่ว่าเราก็หาที่มาจนได้นะครับจนมาลงท้ายที่ผางแง้มครับผมก็ตั้งแต่เมื่อวานเนาะข้าวของแล้วก็เขาเรียกว่าที่เราใช้กันคุ้มค่าไหมครับเหมาะสมกับการเที่ยวมาไหมคุ้มค่ามากครับผมวันนี้ก็เอาของแบรนด์เคชัวเนาะเป็นของดีแคทลอนนะครับกับฟอร์คาสเนาะเอามาใช้จริงนะครับว่าสำหรับการเดินป่าในครั้งนี้มันใช้แล้วมันดียังไงบ้างนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นในคลิปนะครับผมแล้วสนใจอยากจะดูของจริงเนาะหรือว่าอยากจะหาข้อมูลนะครับก็สามารถเข้ามาที่ Decathlon สาขาเชียงใหม่ได้นะครับผมพนักงานทุกคนยินดีให้บริการและให้ข้อมูลนะครับผมใช่แล้ว
ไงสำหรับถ้าผาเงี้ยอย่างงี้ถ้าจะมาเราต้องควรเตรียมตัวไงบ้างครับมีไหมจริงจริงจะได้เตรียมตัวคือควรจะแบกของให้น้อยที่สุด ยิ่งน้อยได้ยิ่งดีครับเอาเฉพาะที่จำเป็นจริงๆเนาะพวกถุงนอนที่นอนผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าที่นี่ก็อากาศค่อนข้างเย็นเนาะแล้วก็อาจจะติดเสื้อกันฝนมานิดนึงนะครับผมเต็นท์ก็แบบเต็นท์เน้นแบบเบาๆผ้าทับก็ใช้แบบผ้าทับเบาๆเนาะอาหารการกินก็เอาตามความเหมาะสมนะครับผมจะได้ไม่แบบทรมานนะพกมันหนักใช่เพราะว่าจริงๆแล้วกิโลเมตรไม่ได้ไกลมากแค่ประมาณไม่แน่ใจว่าประมาณ3กิโลกว่าๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลอีกทีนึงแต่ว่าระยะทางค่อนข้างชันค่อนข้างชันใช่ชันมากใช่ครับผมก็ลื่นค่อนข้างลื่นเพราะว่าที่นี่เหมือนอากาศชื้นตลอดเวลานะที่เราบอกไปตอนต้นคลิปใช่ไหมครับครับใช่ครับผมลองร่างกายเนาะอาจจะต้องวอร์มมาก่อนฝึกเดินฝึกวิ่งก่อนอะไรเงี้ยครับจะดีก็จะเดินแบบชิวๆเนาะครับผมโอเคครับผมวันนี้งั้นสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราขอลงกลับบ้านกันดีกว่าใช่แล้วก็กลับแล้วก็เรื่องขยะเน้นขยะซะหน่อยโอเคสุดท้ายแล้วครับก็เวลาเรามาท่องเที่ยวแบบนี้เนาะเชิงธรรมชาติใช่ไหมครับมันก็ต้องมีพวกขยะเนาะพวกพลาสติกอะไรพวกนี้เนาะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะโดยเฉพาะน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเพื่อนๆเอาขึ้นมาแล้วเนาะยังไงก็ต้องเอาลงไปทั้งหมดนะครับผมจะได้ไม่เป็นการทำลายธรรมชาติเนาะจะได้ธรรมชาติจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะเราสามารถไปท่องเที่ยวหาเขาได้เนาะใช่ครับผมตามนั้นเลยเอครับผมครับไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายได้ยังฮะโอเคไปลงกันครับผมกลับบ้านI don't know.